เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับผมอาจารย์เช้านำมาเล่าอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้เราอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่24แล้วนะครับหน้าที่251นะฮะเป็นเรื่องของความเชื่อของพราหมณ์อีกลัทธิหนึ่งนะฮะคือพราหมณ์เนี่ยมีหลายลัทธิมากนะมีหลายความเชื่อมากนะครับโดยลัทธินี้เขาเชื่อว่าบาปที่ทำแล้วเนี่ยมันมีการล้างได้เขาเรียกว่าทายบาปหรือว่าล้างบาปได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงได้ทำพิธีล้างบาปนะครับในเมื่อถึงเวลานะครับการล้างบาปของลัทธิการลงอาบน้ำล้างบาปเนี่ยนะครับมีอยู่ในพระสูตรที่7วรรคที่2ตติยปัณณาสคัมภีร์ทศกานิบาตอังคุตตรนิกายในพระไตรปิฎกนะครับโดยมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งนะครับพราหมณ์ที่ชื่อว่าชานุโสนีพราหมณ์นะครับซึ่งเคยนำเรื่องของชานุโสนีพราหมณ์มาเล่าไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะครั้งนั้นเนี่ยชานุโสนีพราหมณ์ก็ได้เกิดความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่การพูดคุยก่อนหน้านั้นนะครับชานุโสนีพราหมณ์ได้ไปสระผมนะครับอาบน้ำสระผมแล้วก็นุ่งห่มผ้าใหม่ถือเอากำหญ้ากำยาคานะครับสดๆไปยืนอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นก็ตรัสถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรพราหมณ์เป็นวันอะไรของตระกูลพราหมณ์ทั้งนั้นใช่ไหมชานุโสนีพราหมณ์ก็ตอบว่าเป็นวันที่ล้างบาปของตระกูลพราหมณ์พระเจ้าค่ะจึงทรงซักว่าพราหมณ์การล้างบาปของพวกพราหมณ์เป็นอย่างไรข้าแต่พระโคดมพวกพราหมณ์สระผมในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าใหม่แล้วก็ทาพื้นดินด้วยขี้โคสดปูหญ้าคาเขียวลงไปแล้วนอนอยู่ในระหว่างกองทรายและกองไฟตื่นขึ้นมาคืนละ3ครั้งพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ประนมมือไหว้ไฟว่าข้าพเจ้าล้างบาปต่อท่านข้าพเจ้าล้างบาปต่อท่านข้าพเจ้าล้างบาปต่อท่านแล้วก็ทำให้ไฟนั้นได้อิ่มหนำสำราญด้วยการบูชาด้วยเนยใสด้วยน้ำมันเนยข้นเป็นอันมากพอเช้าขึ้นก็เลี้ยงพวกพราหมณ์ด้วยอาหารอันประณีตอย่างนี้แหละพระโคดมถือว่าเป็นการล้างบาปของตระกูลของพวกพราหมณ์พระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ตรัสว่าพราหมณ์การล้างบาปของพวกเธอกับของพวกอริยะไม่เหมือนกันพราหมณ์เมื่อได้ยินดังนั้นก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมขอพระโคดมจงแสดงการล้างบาปของพวกอริยะให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นก็นิ่งอยู่ชานุโสนีเราจะแสดงให้เธอได้ฟังได้รู้ได้เห็นในบัดนี้พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงให้ฟังว่าอริยสาวกพิจารณาเห็นว่าผลอันเลวทรามของมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณะมิจฉาวิมุตติย่อมมีทั้งในเวลาตาเห็นและต่อไป
ก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ละมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณะมิจฉาวิมุตตินั้นเสียพระพุทธองค์ยกเอามรรคมีองค์8นะครับมาอธิบายเรื่องนี้ว่าพระในพระพุทธศาสนานั้นเห็นว่าการกระทําที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นบาปนะครับเมื่อเห็นดังนั้นแล้วก็ละเสียนั่นแหละคือช่องทางของการล้างบาปของพระอริยะในพุทธศาสนานั่นคือความหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสมาเมื่อสักครู่นี้นะครับพราหมณ์ชานุโสณีจึงได้กราบทูลขึ้นว่าการล้างบาปของพวกพราหมณ์ไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งการล้างบาปของพวกอริยะแล้วก็เลิกลัทธิเสียนะครับก็คือเมื่อได้ฟังการล้างบาปของพระอริยะจากคำของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยนะครับพราหมณ์ชานุโสรินีซึ่งเลื่อมใสพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับก็เลิกลัทธิที่ทำตามแบบกันมากันของพราหมณ์ในการล้างบาปแล้วก็ตั้งใจถือการล้างบาปในพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับเป็นคำพูดที่สอนง่ายๆตรงๆแต่ผู้ที่มีบารมีหรือมีความเลื่อมใสอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะได้ปัญญาเกิดขึ้นทันทีเขาเรียกว่า get and got นะฮะก็คือว่าได้ทันทีเลยถ้าพูดตามภาษาสมัยใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยก็เลยถือโอกาสยกเลิกหรือล้างลัทธิการล้างบาปของพวกพราหมณ์ที่กระทำเป็นแบบพิธีกรรมแต่มาปลูกฝังการล้างบาปตามแนวทางของพระอริยะด้วยการลดละแล้วก็เลิกเมื่อเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่คือเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งยกเอามรรคมีองค์8ซึ่งมันครอบคลุมสังคมมนุษย์อยู่แล้วนะฮะมรรคมีองค์8เนี่ยแล้วก็ส่งเสริมให้ไปถึงสังคมของพระอริยะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นถูกสักอย่างนะมันทำถูกหมดนะฮะภาษานักการเมืองสมัยนี้เขาบอกว่าถ้าติดกระดุมลูกแรกผิดมันก็จะผิดไปทั้งหมดก็เหมือนถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็จะผิดไปทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ยาวนักแต่ว่าฟังแล้วเกิดประโยชน์ก็ช่วยกันไลค์แชร์ไปเพื่อจะได้บุญได้กุศลอนุโมทนาด้วยกันนะการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันกดแชร์ไปเยอะๆนะครับแล้วก็กดติดตามอาจารย์เช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้นำเรื่องราวต่างๆที่ดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับสวัสดีครับ